เหตุการณ์แผ่นดินไหวผ่านมาเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้ยิ่งเป็นไปอย่างยากลำบากรวมถึงเรื่องราวที่ดีที่หลายๆคนตอนนี้เข้าไปช่วยที่เนปาลในการฟื้นฟูสุขภาพจิตครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาลเข้าสู่สัปดาห์ที่2การช่วยเหลือกู้ภัยลำบากทั้งการลำเลียงสิ่งของไปในพื้นที่ชนบทห่างไกลและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปก็คือสภาพจิตใจนะครับของผู้ประสบเหตุที่ตอนนี้เครียดแล้วก็เริ่มมีอาการซึมเศร้าด้วยเหตุนี้เองนะครับที่คุณครูสอนโยคะในเนปาลครับเขาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆครับคุณกมลพรท่านผู้ชมครับเขาจัดชั้นเรียนโยคะคลายเครียดให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากการแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นโดยตัวแทนจากกลุ่มโยคะเพื่อสันติและความเจริญรุ่งเรืองหรือว่า Human Values for Peace and Prosperity ครับใช้เวลาห้องเรียนละ20นาทีเพื่อสอนให้ชาวเนปาลฝึกหายใจใช้ความสงบของโยคะบรรเทาความเจ็บปวดของสภาพจิตใจหัวหน้ากลุ่มโยคะเพื่อสันติและความเจริญรุ่งเรืองคุณประเวศคานันบอกว่าผู้รอดชีวิตจากเหตุธรณีพิบัติพันคนนะครับเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจทุกคนหวาดกลัวและคิดว่าแผ่นดินไหวอาจจะเกิดขึ้นมาอีกตอนนี้พวกเขามีอาการตื่นตระหนกซึ่งอาการนี้สามารถใช้การฝึกนะครับหายใจแบบโยคะช่วยบรรเทาได้โดยข้อดีก็คือจะทำให้ฝึกยอมรับความจริงและอยู่กับความทรงจำที่เลวร้ายได้อย่างเข้าใจครับค่ะขณะที่คุณศักดิ์เชนธรรมเสนนะคะนักศึกษาวัย23ปีอาสากู้ภัยที่อุทิศเวลาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นก็มาเข้าร่วมชั้นเรียนโยคะคลายเครียดโดยศักดิ์เชนบอกว่าการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบมีพลังและคลายความเศร้าใจได้ทำให้เขาลุกขึ้นสู้แล้วก็กล้าเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นๆทั้งที่เขาเองก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกับคนอื่นนะคะองค์การสหประชาชาติก็รายงานว่าจากจำนวนประชากรเนปาล28ล้านคนทั่วประเทศมีผู้ได้รับผลกระทบจากการแผ่นดินไหวขนาด 7.8 เมกจูดถึง8ล้านคนซึ่งในจำนวนดังกล่าวกว่า2ล้านคนยังต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์พักแรมชั่วคราวและรอคอยความช่วยเหลือทุกรูปแบบจากภายนอกไปอย่างน้อยอีก3เดือนด้วยกันดังนั้นการบำบัดจิตใจผู้ที่อยู่ในภาวะไร้บ้านเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากขณะที่รัฐบาลเนปาลก็รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเนปาลอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้นะคะอยู่ที่ 7,566 คนได้รับบาดเจ็บอีก 14,500 คนค่ะ